ไม่ได้เหยียบเต็มตัวเพราะฉะนั้นเราก็เซฟหมอนวดก็เซฟด้วยเพราะว่าบางทีลูกค้าบางคนเราไม่รู้ว่ามีภาวะกระดูกอุ่นกระดูกอะไรพวกนี้หรือเปล่าเนาะใช่ไหมบางทีลูกค้าบางคนเขาก็ไม่บอกเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเราพยายามเซฟตัวเรานะคะเพราะเราเป็นผู้ให้บริการเราก็ต้องมีความรู้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นเหยียบลูกค้านะคะแล้วก็ขาก็ตรงนี้แล้วก็เอามือแตะด้านหลังนะแล้วก็เอาขึ้นพยุงขาเราให้ตึงนะคะเห็นไหมขาเราให้ตึงแล้วเราก็ค่อยกดไตเป็นโยกเยกนะคะเพื่อควบคุมน้ำหนักนั้นหมอนวดก็จะได้ออกกำลังกายด้วยนะคะถ้าคนหลังแข็งๆนี่กดย้ำไปย้ำมาเลยนะคะกดย้ำไปย้ำมาเลยถ้าคนหลังแข็งๆเนี่ยทำได้เลยนะคะหรืออาจจะใช้วิธีกดจุดเส้นหนึ่งเส้นสองมาได้เลยน้ำหนักนี้ลงกระดูกหน้ากระดูกนี่นะเป็นจุดที่ว่าอาการปวดหลังสะบักนะคะถ้าเราจะรู้แบบนะแต่นี่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช้มือจับฝั่งขาก่อนแล้วเราก็ค่อยๆลงนะคะให้มันดูมืออาชีพเนาะอย่าทุลักทุเลมันจามนั่นเลยใช่ไหมคะใช่จามก็ไปพี่กลับด้านตรงไหนไม่รู้ตัวนี้บอกว่ากลับด้านมันไม่ใช่เครื่องเราอ่ะตัวนี้ว่ากลับด้านอ่ะลองขึ้นดูพี่ตัวนี้ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เหรอคะลองดูดิไม่ใช่ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราลองจะมีคนเข้ามาชมอยู่จามไปตัดต่อก็เป็นหลังวิดีโอหนึ่งหน้าวิดีโอก็ได้ใช่ก็อยู่ก็ได้ว่าไม่เข้าใจก่อนแล้วเรามาต่อพูดมันได้ต่อเมื่อไหร่